ูสีค่ะเพื่อนเพื่อนสวยมากน่ากินมากเลยนะคะดูค่ะกรอบอร่อยมากนี่ค่ะดูค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะอร่อยมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แคทจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวดูสวนของแคทนะคะคือคนเพิ่งย้ายออกไปคนที่เช่าสวนของแคทนะคะเพิ่งย้ายออกไปเดือนที่แล้วนี่เนี่ยค่ะแล้ววันนี้แคทจะพาเพื่อนๆมาเก็บหน่อไม้ด้วยค่ะส่วนนี้แคทจะปลูกหน่อไม้ประมาณสัก 4-5 ต้นนะคะตอนนี้กําลังออกหน่อไม้นะคะเก็บได้หลายทีแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าอเมริกาเนี่ยหน่อไม้เป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันเลยนะคะมาชมวิวกันก่อนค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อนไม่หนาวเย็นสบายมากค่ะนี่ค่ะพี่ลูกทำจะเรียกกระท่อมหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือเล็กๆมาพักนอนอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะบ้านนี้แล้วหลังนี้จะเป็นห้องครัวเป็นมีตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรอยู่ข้างในเนี้ยค่ะทำอาหารกินอยู่ในนี้นี่ค่ะคันนี้จะเป็นโลดลากนะคะคือเมื่อก่อนแค่ไปเก็บเห็ดกับพี่ลูกเราจะลากอันนี้ไปเก็บเห็ดพักอยู่รถคันนี้ค่ะคันนี้จะมีเตียงนอนมีห้องครัวอะไรมีพร้อมหมดค่ะห้องน้ำอะไรก็มีค่ะนี่จะเป็นกรีนเฮาส์นะคะแล้วทางนู้นจะเป็นที่เก็บของค่ะเป็น storage ค่ะค่ะไปดูหน่อไม้กันค่ะส่วนนี้จะกว้างประมาณ20เอเกอร์นะคะถ้าเป็นประเทศไทยจะเป็น40ไร่ค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายนี่ค่ะต้นไผ่นะคะดูค่ะเดี๋ยวเรามาจะมาเก็บหน่อไม้กันค่ะดูค่ะดูหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆใหญ่เหมือนกันนะคะดูค่ะมีหลายหน่อเลยค่ะดูข้างในค่ะนี่หน่อไม้ใหญ่มากเก็บไปหลายครั้งแล้วนะคะที่ลูกมาเก็บวันศุกร์วันศุกร์หรือเปล่ามันมาเก็บวันหน่อไม้อะเมื่อวันศุกร์ก็เก็บไปประมาณ 5-6 หน่อแล้วค่ะ7หน่อแล้วเอาหรือยังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปถ่ายเพื่อนดูกันเดี๋ยวจะไปถ่ายทางนู้นนะเพื่อนๆดูกันเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายดูทางนี้ค่ะโอ้ตัวสั้นๆนี่ดูค่ะมีหลายหน่อเลยค่ะดูค่ะนี่ค่ะถ้าเดี๋ยวนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะถ้าหากว่าสั้นๆอย่างนี้เราต้องเก็บไปกินค่ะไม่อย่างนั้นมันจะไม่ใหญ่เลยค่ะไม่ทันหนาวค่ะถ้าหน้าหนาวมาค่ะจะไม่อยู่นะคะถ้าหน้าหนาวมาดูค่ะหน่อนี้สวยมากแต่ยังสั้นๆอยู่
ปีที่แล้วเราไม่ได้เก็บหน่อไม้ไปกินตายไปหลายหน่อเลยค่ะดูนี่ค่ะสวยมากใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะใหญ่มากถ้าแบบนี้เราต้องเก็บนะคะมาดูทางนี้ค่ะใหญ่จังเลยดูค่ะนี่ค่ะที่พี่ลูกเขาเก็บไปดูหน่อนี้ค่ะสูงมากเลยดูนี้ค่ะใหญ่มากค่ะเก็บได้เลยเบบี้เบบี้ซื้อเก็บไงล้างลูกอะไรล่ะลูกท้อลูกท้ออ๋อมันไปเก็บลูกท้อมาเหรอดูค่ะเพื่อนๆมีลูกท้อด้วยเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะดูค่ะสวยมากจริงนะสวยฮะสวยนิดหน่อยนี่ค่ะดูค่ะดูสีน่ากินมากนี่ค่ะอร่อยไหมดูค่ะวันนั่งเก็บลูกนี้อ่ะเดี๋ยวดิกะว่ากี่มีดอีกครั้งไม่รู้ลองเก็บดูสิเอาครั้งเดียวนะ careful โอ้กระเด็นมาทางนี้หมดเลยดูค่ะโอ้ใหญ่มากสวยมากเลยค่ะดูค่ะเพื่อนๆใหญ่นะคะต้นไผ่นี่มาจากจีนใช่ไหมครับอันนี้เป็นต้นไผ่จากจีนนะคะอันนี้จะทนหนาวไม่ค่อยได้นะคะแต่เพราะว่าอันนี้ไม่ตายก็เพราะว่าแค่ปลูกอยู่แถวๆต้นไม้ค่ะตายต้นไม้ใหญ่ค่ะมันก็เลยไม่ค่อยโดนหิมะดูทางนี้อีกค่ะดูค่ะดูสิดูนะคะประมาณ2มีดนั่นเองว่ามีดนี้โอ้ยอะไรไม่เท่าไหร่นะโอเคอยู่นะโอเคอยู่ก็ไม่ได้ตัดเมื่อกี้น่าจะตัดลงไปนิดหน่อยเนาะก็เอาลงอยู่แต่มันมาถูกข้างบนหน่อใหญ่มากเลยค่ะทุกท่านหน่อใหญ่นะคะนี่เป็นปีแรกค่ะที่ออกหน่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะปลูกมาประมาณ9ปีแล้วค่ะเดี๋ยวดูพี่ลูกเก็บตัวนี้ตัวใหญ่ๆนี่ค่ะเอาแบบนี้เอานะได้ไหมชอบเสียงนี่จังเลยโอ้ยดูสิใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะเห็นไหมคะใหญ่มาก3หน่อแล้วค่ะไปค่ะตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนั้นตัวนี้เล็กๆก็เอานะเอาจ้ะไม่เอาเดี๋ยวก็โตไม่ทันหน้าหนาวกำลังจะมาแล้วค่ะโอ้ตัวนี้อ่อนนานโอ้ยังอ่อนๆเลยค่ะดูค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้น่าจะตัดลงไปอีกนิดหนึ่งเนาะเสียดายลูกหนึ่งครับถ่ายมาทางนี้
รู้สึกจะเห็นไหมเดี๋ยวไปไปทางนี้ค่ะน่าเห็นเนาะลูกหนึ่งอย่างนี้เนี่ยหน่อนี้ค่ะดูค่ะโอ้แข็งตัวนี้มันแก่ตัดขึ้นไปนิดหน่อยก็ได้ระวังระวังระวังมือเลยดูดูออกแรงเต็มที่หน้าแดงเลยเดี๋ยวจะพากลับไปเก็บที่เมืองไทยยังไม่เคยได้เก็บเลยค่ะเคยเคยเหรอแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมเก็บหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไล่แค่ก็เคยเก็บนะคะเก็บหน่อไม้ไล่แหละอร่อยที่สุดแค่ก็เคยเก็บเมื่อก่อนตอนเด็กๆอยู่เมืองไทยตอนนั้นอายุประมาณ11ขวบแค่ไปเก็บแบบเล่นๆค่ะไม่ไรดอกนั้นเอาดอกนั้นไม่มีแล้วทางนี้ยังเล็กอยู่งั้นกันมาทางนี้ค่ะกว่า5หน่อแล้วค่ะได้เวทถนนนั้นข้างล่างนี่ไงโอ้ตัวนี้ยาวกว่าไหนโอ้ยังไม่เห็นตัวนั้นเอามั่งเลยเอาลูกนี้แล้วกันก็เอาไปให้แม่เธอ2เอาไปให้แม่2หน่ออ่ะ2เอา3หน่อ3แล้วเอา3ก็ได้2หน่อตัวนี้นี่ค่ะจะมาตัดหน่อนี้ตอนนี้ขุดนิดหน่อยโอเคนะตัดขึ้นมาอีกนิดนึงสุดยอดหักจากข้างบนพอดีตัดข้างล่างหักจากข้างบนก็ไม่เท่าไหร่นี่ค่ะนิดเดียวพอละหน่อนี้ประมาณอาทิตย์หน้าค่ะดูนี่ค่ะมีหลายหน่อเลยค่ะตอนนี้นี่ลายหน่อมากดูค่ะเพื่อนๆดูหน่อนี้ใหญ่มากค่ะนี่ค่ะขึ้นหน้าตัวเมื่อกี้บอกมาเก็บเมื่อกี้ไม่วาดตรงนั้นใช่ตัวเนี้ยตัวนี้สวยมากเลยปีนี้แคทเปิดน้ำปล่อยเอาไว้ค่ะคนที่มาเช่าสวนแคทค่ะเขาเปิดน้ำปล่อยเอาไว้ก็เลยออกหน่อมาเยอะเลยค่ะดูนี่ค่ะโอ้ baby do you see this one yeah that's pretty tall yeah ตัวนี้จะสูงแล้วค่ะตัวนี้คงจะโตทันนะคะหวังว่าจะโตทันก็มีอีกประมาณสัก2เดือนนะคะหน่อเล็กๆพวกหน่อเล็กๆนี้เราจะต้องเก็บให้หมดก่อนหน้าหนาวจะมานะคะดูนี่ค่ะดูหน่อนี้อันนี้จะเป็นของปีที่แล้วดูค่ะที่เราไม่ได้เก็บเราเห็นไหมคะมันจะตายหมดเลยดูนี่ค่ะโอ้ดูนี่ลูกแฝดเท่ากันได้เลยดูค่ะเซมไซส์อีกประมาณสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ก็จะสูงแล้วค่ะหน่อนี้ก็สวยมากดูนี่ค่ะค่ะเพื่อนๆมาดูซิว่าเมื่อกี้ที่เราเก็บนั้นได้กี่หน่อเอ่ยดูพ่นเก็บเห็ดเก็บเอ้ยเก็บหน่อไม้หน่อยค่ะดูค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆใหญ่มากปีนี้คือปีแรกที่แคทเก็บได้หน่อไม้เยอะสุด
ดูค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวคืนนี้ได้กินจะทำกินยังไงดีเบบี้อะไรก็ได้ แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเดี๋ยวคืนนี้จะทำแกงหน่อไม้ใส่เห็ดกันนะคะค่ะเดี๋ยวแคทจะไปถ่ายลูกท้อให้ดูนะคะดูค่ะเพื่อนๆนานแล้วไม่มาหญ้าเต็มหมดเลยค่ะดูนี่ค่ะลูกท้อค่ะกำลังสุกน่ากินดูค่ะดูสีชมพูเลยนะคะสวยมากอร่อยค่ะเมื่อกี้กินและชิมแล้วค่ะหวานดูนี่ค่ะลองเก็บให้ดูนะคะนี่หวานอร่อยนะคะดูค่ะดูค่ะไม่ค่อยใหญ่ค่ะแต่ก็อร่อยดีหวานค่ะออกเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเก็บไปกินที่บ้านนี่ค่ะมีอะไรนะพี่เบบี้พุทราจีนเนาะพุทราจีนค่ะเพื่อนๆดูค่ะเล็กๆค่ะต้นนี้จะเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มันกินได้เลยโอ้โหดูต้นนี้สูงเลยไม่ค่อยมีเยอะไม่ค่อยมีผลเยอะเพราะว่าหญ้าเต็มหญ้ารกมากเดี๋ยวเราต้องมาตัดหญ้าก่อนดูนะคะเดี๋ยวแคทจะมาถ่ายให้ดูเฮ้ยนี่ค่ะมีค่ะนี่กินได้แล้วนะคะสุกแล้วนะคะดูค่ะถ้าดำๆอย่างนี้จะสุกแล้วค่ะหวานอร่อยมากนี่ค่ะมาทางนี้ค่ะนี่นี่ค่ะอย่างนี้สุกแล้วนะคะดูค่ะยังมีเขียวๆอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะหวานมากค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะดูค่ะเพื่อนๆหญ้าเต็มเลยโอ้เบบี้ดูข้างบนมีเยอะอยู่นึกว่าไม่มีดูค่ะสุกแล้วนะคะหวานมากระวังน้ำเดี๋ยวจุ่มมาใกล้ๆกันนี่ไหนดูสิหลายหน่อยเหมือนกันดูค่ะพอแล้วเลยค่ะว้ายระวังโดนหัวว้ายอุ้ยตัวที่สุกไม่ตกพอแล้วหมดต้นเลยเก็บเดี๋ยวมีเวลาต้องมาตัดหญ้าแล้วค่ะดูค่ะต้นมะกรูดของแคทเมื่อก่อนใหญ่มากนะคะดูค่ะแห้งหมดเลยเมื่อก่อนไม่ได้เอาแซดน้ำเอาไว้อะค่ะดีที่ยังไม่ตายดูค่ะข้างในมันเริ่มออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหนาวๆนะคะเราก็ต้องย้าย
ย้ายต้นมะกรูดนี้เข้ากรีนเฮาส์ตัวนี้นะคะบ้านนี้ค่ะต้องย้ายเข้าข้างในไม่อย่างนั้นมันจะตายนะคะเพราะมันหนาวมากบางปีหิมะมันก็ตกเยอะมากแต่บางปีก็ไม่ตกนะคะแต่ก็หนาวค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆคนมากค่ะสวัสดีค่ะ